ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะก็ยังคงทรงตัวค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่รับมวลน้ําจากจังหวัดใกล้เคียงซึ่งทางจังหวัดก็เร่งระบายออกสู่แม่น้าโขงสถานการณ์โดยรวมถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ําอีกขณะที่ทางชลประทานจังหวัด ก็มีการลงพื้นที่สะพานพิบูรณ์มังสาหารเพื่อสำรวจจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก50เครื่องหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วจำนวน30เครื่องและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณเขื่อนทาดน้อยตบลทาดน้อยอำเภอเขื่อนนจนวน10เครื่อง ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลปริมาณน้ำที่ไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีระดับที่สูงกว่าตะลิ่งจึงเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำป่าบริเวณป่าบุ่ง ป่าทามและชุมชนริมแม่น้ำมูลนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางดึกของวันนี้เวลาประมาณ23นาฬิกาถึงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่12กันยายนน้ำมูลจะขึ้นสูงสุดที่ประมาณ10เมตร40เซนติเมตรถึง10เมตร50เซนติเมตร ขณะที่ระดับตลิ่งสูงอยู่ที่7เมตรนะคะก็เท่ากับน้ําจะล้นตลิ่งประมาณ3เมตร40เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าระดับน้ําจะทยอยลดลงสู่ระดับตลิ่งในช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนนานประมาณ16วันค่ะ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลนำอสอและเจ้าหน้าที่ปอพลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมจากน้ำมูลล้นตลิ่งที่บ้านคูเดือตตำบลแจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะประมาณ285ครัวเรือน บ้านบางหลังถูกน้ำท่วมถึงหลังคาบ้านเลยนะคะส่วนบ้านสองชั้นน้ำได้ท่วมชั้นหนึ่งของบ้านแต่ว่าชั้น2ของบ้านยังพักอาศัยได้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนและผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยอำเภอเมืองอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองจารแมเมืองได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับประชาชนให้กับผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งที่บ้านทับไทยตําบลจารแมอําเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงมากทีเดียวค่ะสูงสุดบางจุดเนี่ยประมาณ120เซนติเมตรเลยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะระดับน้ําเหนือเขื่อนหัวนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ทําการแขวนบานประตูระบายน้ําทั้ง14บานตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็พบว่าระดับน้ําที่เขื่อนหัวนายังคงมีระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นไปอีกค่ะส่งผลให้ปัจจุบันมีบางจุดของแม่น้ํามูลได้มีน้ําไหลล้นตลิ่งแล้วนะคะ แล้วนะคะทางโครงการส่งน้ำและบำารุงรักษาหัวนาเขื่อนหัวนาจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาให้ระมัดระวังปริมาณน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรพร้อมทั้งให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยโดยให้ติดตามข่าวสารแจ้งเตือนสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดค่ะ